ก็เร่งตรวจสอบงานบูณะโบราณสถานแล้วก็วัดเก่าแก่ทั่วประเทศนะครับหลังจากที่พบการร้องเรียนว่ามีการเข้าไปบรูรณะแบบไม่ถูกหลักเกณฑ์นะครับหากว่ามาขยายกันนะครับเรื่องนี้น,นายอนันต์ชูโชตทิธิบดีกรมศริลปากรเนี่ยบอกว่ากรมศริลปากรได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายจังหวัดเกี่ยวกับการบรูุณะโบ,บ,บราณสถานในพื้นที่วัดต่างๆครับทางพระอบโบสถพิหารศาลาการ,ปรเปลี่ยน ซึ่งก็บพบว,ว่ามีการดําเนินการบูรณะไม่ถูกหลักเกณฑ์ครับแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมศริลปกรกร่อนโดยเฉพาะนะครับมีการทาสีทับโบราณสถานทําลายความเป็นของแท้ดังเดิมจึงสั่งการให้สํานักศิลปรกรทั่วประเทศครับระดมเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานที่อยู่ระหว่างการบูรณะทั่วประเทศโดยให้พิจารณาว่ามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตลอดจนตรวจสอบผู้รับจ้างว่า มีใบอนุญาตประกอบการบรูรณะหรือไม่รวมถึงวิธีขั้นตอนการบรูรณะทั้งหมดเลยครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็บพบว่ามีหลายวัดที่กําลังดําเนินงานบรูรณะในส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการทาสีซึ่งมีความผิดเพี้ยนจึงได้สั่งการให้วัดยุติการดําเนินการอย่างเร่งด่วนในทุกที่นะครับเนื่องจากว่าผิดหลักการอนุรักษ์และก็เป็นการทําลายความเป็นของแท้ดังเดิม ของโบราณสถานอีกทั้งยังไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเทพดีรกรมศิลปากรตามพร,บ,รบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพศ2 5 3 5นสาะครับสำหรับนะครับหลักการบรูรณะโบรณาบรณสถานในส่วนของงานศิลปกรรมบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องขอความเห็น<ะ>จากรกรมศิลปากรก่อนด้วยแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์กิจกรรมปฏิมากรรมเนี่ยคอยดูแลขั้นตอนการบูรณะนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยมีการ ตั้งข้อสังเกตว่าเจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีการโพสต์แล้วเป็นปีถึง 2, 2> ปีนะเกิดว่าไปดูตัวเลขเนี่ย2016คนในพื้นที่เองหรือว่าคนที่เขาไปแสดงความเห็นเองเนี่ยเขาบอกว่ามันช้าไปไหมแล้วเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ล่ะไม่รู้เลยหรือในว่ามีการโพสต์มานานขนาดนี้เคยลงพื้นที่มาดูหรือเปล่า จนกระทั่งเนี่ยพอมีโลกโซเชียลแชร์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วค่อยมาออกหนังสือไหมทีนี้ทางวัดเองนะฮะปรากฏว่าเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วเป็นข้อมูลที่เปิดเผยจากนายอนันต์ชูโชคอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่วัดที่เห็นในภาพนี้เท่านั้นนะปรากฏว่ายังมีวัดอื่นๆด้วยนะครับมีวัดโพธารามมีวัดลาวทองจังหวัดสุพรรณบุรีมีวัดศรีสโมสรจังหวัดชัยนาธ แล้วก็มีกลุ่มบุคคลอ้างว่าได้บริจาคให้วัดด้วยความศรัทธานั้นบอกว่าขอให้ยุติก่อน,<า>นะครับ่วัน